ขอทักที่นั่งก่อนได้ไหมอันดับแรกเลยอ่ะอืมพี่เจมไปไหนพี่ดีนกลับบ้านเราไปเที่ยวกับครอบครัวก็เลยให้หิงมาแทนก็หลังจากที่ประกาศผลเลือกตั้งเป็นครั้งแรกที่แบบจัดออนไลน์ใช่ใช่ก็ขอแสดงความยินดีกับเจนด้วยเนาะแล้วก็เซ็นบัสเซอร์ทั้ง16คนด้วยอันนี้ก็เป็นซิงเกิลเลือกตั้งซิงเกิลที่9แล้ว7โมงเช้าตะวันเป็นแบบอันนี้ป่ะเป็นกองถ่ายเด็กดาวป่ะเขาทำเด็กดาวสองเต็มทุกความเป็นยาวฟีลลิ่งแบบไปซ้อมนอกสถานที่สดใสมากไม่เข้าใจเซตเนี้ยไม่เข้าใจความกังวลกลางคืนมินมินแต่งหน้าแต่งตัวไปจัดเมคอัพให้น้องคะอย่างเท่เลยอ่ะพอเราก็จะมีแบบเวอร์ชันชุดนี้ด้วยโนสวยเนาะอันนี้คือกล้องเป็นดีจริงๆแล้วนะครับไม่เคยฟังถึงท่อนนี้เลยต้นอ่ะเวอร์ชันญี่ปุ่นอ่ะเหมือนกันมันมีท่อนนี้ด้วยใช่ไหมมันจะจบแค่นิดเดียวกันไม่พออย่างนี้หรอเพิ่มว้าวสลายWhat?
เซ็นเตอร์จุดเด่นอย่างเลยค่ะครูเทียมให้เต็ม10คุ้มเลยอ่ะโอ้อันนี้คืออันนี้ป่ะสเตทอ่ะเหมือนแบบคาเฟ่อ่ะเหมือนเทียเตอร์อ่ะฟิลลิ่งเทียเตอร์อ่ะเอายังไม่ปุ๊ยอีกเลยอีกเยอะเลยอ่ะเพิ่งเห็น7:29 7 นาทีเลยอ่ะ MV อ่ะโอ้ยปันเอ้ยปอนออนลงรูปล่าสุดก็คือไม่ไหวยิ่งไป MV นี้ไม่น่าจะเป็นแค่เบื้องหลังใช่ไหมแบบว่าปิดกล่องปิดกล่องอะไรอะไรนะจูเน่อะไรนะอย่างสวยปากนะอย่างทำไมนึกว่าแบบเป็นบีทีอาร์อำลาจูเน่ไม่ใช่ภาพสวยเอาอะไรอ่ะเลือกกองอะไรแล้วแนะนำหน่อยแฟนซีแควนฟอนจูเน่เขาคุมคาแรคเตอร์นะเขาคุมคาแรคเตอร์อันดับที่14มินมินอ๋อเรียงลำดับตาหวานเมื่อกี้นัมเบอร์ออนออนแบบออนคัมแบ็คนี้คือแบบได้มากจูเน่แก้วอันดับ8วี่วู้7เจนิสโน่โอบายปัน10เจตาแล้วก็คุณเซนเตอร์ของเราเจนฟอนต์ก็ไม่เหมือนคนอื่นนะสีคิดถึงเจนวีเลยนั่นแหละจ้า MV นี้สิ่งที่รู้สึกได้เลยแบบเป็นคอมมอนเซนส์มากๆสำหรับเราเลยเรารู้สึกว่าคือฟีลลิ่งเทียเตอร์แต่ว่ารอบนี้มามืดมากแล้วเพลงเป็นเพลงซัมเมอร์มันมืดเกินไปสำหรับเราเอาน้องมาข้างนอกแล้วน้องดูดีมากเมื่อกี้ตอนภาพที่อยู่ข้างนอกอ่ะยิ่งตอนท้าย MV ทำไมไม่เอาไปไว้แปะไว้หน้าคลิปไปเอาไว้ให้มันโผล่มาวินาทีแรกยูมีฟุตเทจสวยมากทำไมยูไม่โชว์เลยมันก็ต้องเลือกอ่ะว่าจะเล่าสตอรี่หรือว่าจะเล่าภาพสวยอ่ะคือเขาก็เล่าสตอรี่ด้วยว่ามันคือแบบฟีลลิ่งคนกองนะออกไปถ่ายกันเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำภายในออกมายังหน้าน้องยังมืดอยู่เลยมันไม่เห็นรัศมีเนี่ยสำหรับเพลงนะเพลงก็เฮงอ่ะไม่ติดเพราะว่าบางช็อตเฮงชอบความแฟร์เขาเรียกว่าอะไรภาพมันไม่ได้คลีนอ่ะนี่ว่าที่ต้องเป็นฉากดำเพราะว่าชุดน้องก็จะดูดรอปกว่านี้เพราะว่าน้องมาในชมพูขาวไม่งั้นเจนจะหายไปกับพื้นหลังเขาต้องการดึงความเป็น back to basic ก็คือกลับไปที่ความสดใสของน้องครึ่งหนึ่งแล้วก็ความที่น้องโตแล้วครึ่งหนึ่งคือตอนที่เขาฟังเพลงเขารู้สึกว่าต้องเห็นเด็กวิ่งด้วยกันอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าเราให้น้องไปถ่ายเองเพราะว่าฟุตเทจบางฟุตเทจก็คือเป็นฟุตเทจของน้องจริงๆรู้สึกว่ามันไม่สวยมันสดใสได้มากกว่านี้อีกฉากมืดสีดำไฟมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ส่งอ่ะมันส่วนตัวมากๆเลยที่เราไม่ชอบคือให้ไปเต้นที่ชายหาดทะเลสวยๆยังดีกว่าอีกอย่าลืมว่าตอนนี้ก็โควิดด้วยอะไรด้วยนะฉันว่าน่าจะมีจุดนี้ด้วยเข้ามาเกี่ยวเนื้อออกปะแบบนี่เป็นคนกองไงนี่เข้าใจอะไรหลายอย่างว่าเข้าใจไว้ว่าทุกคนอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรทีมงานก็อยากได้เว้ยแต่ถ้าเกิดไปถ่ายแล้วมันมีผลเสียต่อน้องหรือเปล่ามันมีผลต่อผลกองถ่ายกองอื่นๆหรือเปล่าหนึ่งอันนี้คือนอนจริงปะเนี่ยน่าจะหลับจริงฉันว่าฝันหรือว่าฝันหรือความแนวฝันหรอเออเพราะว่าเป็นความคิดเจนอ๋อเจนอาจจะคิดว่าฉันจะทำเอ็มวีแบบนี้อออันนี้อาจจะแต่ความเป็นจริงก็คือกำลังเดินทางไปกับทุ่งหญ้าฝันที่ไม่กล้าฝันไงแคปชั่นเจนฝันที่ไม่กล้าฝันเนี่ยมาแล้วนะเป็นความฝันแหละดูด้วยแสงด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูดิมาจอยกันตืด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  I want you I need จุดท่าน่ารักมากเลยเนาะ I love you ใจคลาบเบิร์ด
คนบางแต่ถ้ากลิ้งกลิ้งถ้าเปลี่ยนไปแบบกลิ้งกลิ้งบนไฟวีวีเป็นอะไรอ่ะถือนี่ไงมันรีเฟกรีเฟกอุปกรณ์กองแหละเชื่อปังถือป๊อปคอนทำไมป๊อปไงมันมีฉายเชิญโปรยอันนี้เป็นเสื้อผ้าเหรอแต่ทรงพี่เชอดูเป็นโปรดิวมากเลยเออดูเป็นผู้จัดการกองใช่ดูแบบเอ้ยทางนี้พวกแกอันนี้เหมือนเสียงในหัวของเสียงในหัวของเจนอะเซตเนี้ย I love youเจนเป็นสเลดอย่างเด็กน้องไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรเอ็นฉีกปะหรือกล้ามเนื้อฉีกอะที่ออกข่าวมาซ้อมซ้อมจนแบบว่าเจ็บป่วยอะดูท่าดิใครถ่ายปันอะเมื่อกี้ใครถ่ายปันอะเปปันหรอใช่ไหมใช่แล้วนึกถึงตอนที่แบบว่าปันอยู่เป็นเด็กนิเทศของไอ้นั่นอะวันเยะเฮงเขาก็ยังไม่มูฟออนอะเนาะเขาก็ยังอยู่กับวันเยะสองคนนี้เป็นใครอะปู่ย่าตายายทั้งนั้นคนทีมงานก็ได้มาลุงลุงไงลุงไงกินข้าวได้ปะดังป๊อปคอนแตกก็คือเชิญมาเอามาแค่ช็อตนี้เลยถือมาแค่ตรงนี้แหละรออะกอรักกำลังจะเต้นใครที่สะกดคำว่ารักไม่เป็นนะคะแนะนำให้ดู MV นี้ค่ะจะได้สะกดคำว่ารักด้วยจัดบ็อกกิ้งโมบายเป็นคนจัดบ็อกกิ้งว่ะชอบความโมบายเซ็นเตอร์ของFortune Cookie มาจัดบ็อกกิ้งให้เพลงนี้แล้วตลกเดินเขาแบบนี้ให้อยู่นิ่งๆให้อยู่เฉยๆทำได้ไงทำไม่ได้ต้องสนแค่ไหนครูแก้วก็คือโดนเด็กตีแล้วเหรอฉันโชคดีที่ได้หลงรักเธอจนมากมายซ้ำเต้นด้วยความแม่นยำน้องดูไม่ร้อนอ่ะแต่ฉันว่าร้อนอยู่น่ารักมากอ่อนดีมากยิ่งอยู่นานยิ่งแบบว่าดูเด็กลงอ่ะดูเด็กลงได้อีกอ่ะออนจะบอกว่าออนออกน้อยแต่ทุกครั้งที่ออกคือแบบกรีดเวอร์ได้ได้เลยคัมแบ็คเนี้ยมากเลยอ่ะโอ้โหดีลูกพี่เจนนิดเจนนิดเจนนิดเก็บลายเหรออ่ารับบทนางเก็บลายเพื่อนอืมเก็บคำว่ารับบทดีอ่ะเออสวรรค์ I want you I need you กินแบบของเราไข่เยี่ยมโอ้โหมิวสิกก็ไม่ค่อยเห็นเธอสาวพี่แก้วโอ้โหฟอนอ่ะหาฟอนอ่ะฟอนน้อยมากนี่ไงเมฟอนเป็นคอสตูมแล้วอ่ะน้องยืนคอสตูมแต่สังเกตว่ากล้องเขาจะแบบนะในตรงสตูดิโออ่ะไม่ใช่ความจริงอ่ะเหมือนบินโดรนอ่ะเขาใจแบบว่าดูแบบกล้องดูแบบเอียงดูแบบเบี้ยวๆแต่ดูเป็นแบบว่าเขาถือนะถือแหละแต่ว่าเหมือนไงถือแหละแต่ว่าคนถืออ่ะก็คือโดนห้อยสลิงอยู่ไงดูดิมุมดูดิมุมมองของนกเชนหรือเปล่าดูเป็น7สีคอนเสิร์ตอ่ะจริงๆดูเป็น7สีคอนเสิร์ตคิดถึงเลยอ่ะถ้ามีน้องได้ต้องน่าจะต้องได้ขึ้นป่ะใช่เชนท่านพระราม2นะก็ดูเป็นสเตจหรือว่าปีแรกๆปีแรก2หลัง9ป่ะโอ้ไม่ทันเรา9ป .6 ป .6ไม่ใช่9ด้วย9เดือนนายพลัง9หรือว่าเซนทันพลัง9อ๋อใช่ๆขอโทษครับจำได้ว่า99นี่แหละข้างหลังเป็นหัวใจหลายๆดวงมาประกอบเป็นหัวใจดวงใหญ่1ดวงโอ้โหดูดิใครให้น้องไปยืนตรงนั้นน่ะต้องกองแดดต้องร้อนแค่ไหนอ่ะว่าแต่เขาก็ทำให้สีเสือดูเย็นฉันว่าร้อนมากเลยอ่ะร้อนดิถ้าแสงแบบนี้ได้อ่ะดูดิร้อนมากของจริงอ่ะเนยคือผู้เสียสละนะมุนละมุนเถอะ
อุ้ยอันนี้ดีมากเราชอบอันนี้ที่สุดเราชอบซีนนี้มากช็อตนี้คือได้มิวสิคคืออึนฮาคือได้อ่ะเหมือนนะคืออึนฮาจีเฟนมากได้อ่ะดูดิโอเคมินมินมินติดเซมบัสเลือกตั้งครั้งแรกปะน่าจะใช่แหละเพราะน้องเป็นนี่ตาหวานโอ้ยอยากเล่นน่ะใส่ยามาจากไหนเนี่ยเฮียมไปไงยาหารู้ใส่ยาตายายสองคนเมื่อกี้ไงจริงมินมินพี่เชิญโอ้ยปะเออใครไม่ตายบ้างอ่ะใครไม่ตายบ้างอ่ะโอ้ยนะโอ้ออนออนโอ้ยช็อตออนจูเน่สองช็อตเมื่อกี้นี่คือแบบออนจูเน่อันนี้ช็อตพระราชทานเลยนะมึงนี่คือน่ารักจังอ๋ออันนี้เป็นแกงคอสตูมไงวีไงรวมตัวกันแบบจูเน่ออนอ่ะจูเน่ออนไงจูเน่ดูมาจิบน้ำชาชุดเนี้ยรีดผ้าไงเบลมากเลยอ่ะเจ้าหญิงเบลอ่ะเออหุยออนโอ้โหนั่นเลยเปลี่ยนชุดเป็นชุด I feel you I touch youเนี่ยชอบชุดนี้มากเนี่ยสวยจริงโอ้โหเฮ้ยอินเมจินเนชั่นแล้วดูช็อตนี้ดิเขาฉาบอันนี้ดีเนาะแสงเย็นอันนี้เดินมาสวยงามแสงแต่สำหรับเรานะเราขอแหกขนบนิดนึงนะทุกคนจะว่าเราก็ได้เรามีความรู้สึกว่าอะไรพวกเนี้ยชีวิตน้องอ่ะเราได้เห็นเยอะมากแล้วในไลฟ์สดหรือว่าในช่องทางต่างๆเราอยากเห็นมาปุ๊บเปิด MV มาเป็นแบบนี้เลยอ่ะได้ไหมอ่ะแบบชุดนี้เลยอ่ะไม่ต้องพาไปดูเบื้องหลังแล้วอ่ะหรือว่าทำคลิป behind the scene มาก็ได้เลยแต่เปิดฉากปุ๊บอยากเห็นแบบเดินถือไมค์แบบมากันอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้ก็ดูญี่ปุ่นมากเออขนลุกขนลุกจริงๆเนี่ยเปิดมาอย่างนี้เลยแม่ปุ๊บเนี่ยเปิดมาอย่างนี้เลยแล้วไม่มีสตอรี่ก็ได้ยืนเต้นกลางทุ่งหญ้าอย่างนี้แหละว่ามันก็จะมินิมอลไปไงบริษัทติดต่อเติ้ลนะคะกำกับ MV บ้าแค่ทำจริงก็ทำไม่ได้หรอกแค่คิดเออแต่แบบนี้ดีจริงเราก็ชอบเราอยากแบบนี้เลยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าพวกไลฟ์สไตล์น้องเราเห็นเยอะแล้วเราอยากเห็นงานจริงจังอันนี้ฟีดแบ็กจากคนคนหนึ่งนะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่อยากเห็นงานจริงจังแบบสตอรี่ก็อาจจะคิดสตอรี่เพิ่มแยกขึ้นมาคือเด็กมีเยอะอ่ะใส่เรื่องราวให้เด็กได้อ่ะอยากเห็นอ่ะเดินมาสวยปล่อยเดินเอ้ยสวยอันนี้สวยสวยมากเลยอ่ะฟงฟอนต์มันได้เนาะเมื่อกว่าเครื่องจะมาติดอ่ะมาตรงนี้แล้วอ่ะเป็นการจับไมค์คู่เมื่อกี้นะส่งพลังเวอร์ดูดิเหมือนการส่งไม้ต่ออ่ะปัง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 โอ้ยดูแสงซนเวอร์เขาเน้นแลนด์สเคปเนาะเขาไม่เอากล้องเข้าไปใกล้น้องเลยอ่ะดูดิแลนด์สเคปมากอ่ะดูดิน่ารักจะตายดูความวุ้งบิ้งน่ารักจะตายดูดิดูความแตกฉันไม่ชอบดูดิเออแต่ญี่ปุ่นนะว่าไม่ได้อ่ะเห็นปะเข้าใจฟิลปะอะไรอย่างเงี้ยทางใส่กันอะสิบมาแค่นั้นจริงๆลูกมันดูสดใสอ่ะเพลงมันเหมือนในนั้นจริงๆนะฟอร์จูนมันนึกถึงเลย
กลับมาอีกครั้งนะดูดิอุ้ยเหมือนรอทุกคนมาดูเลยใช่เหมือนรอให้แบบกลับเทียเตอร์จะเปิดอีกแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยกลับมานะคะเนี่ยริเวอร์มากชอบน้ำหนึ่งก็คือสนุกสุดบอกเลยสนุกเกิน MV อีกดูแฮปปี้เนาะจูนี่ก็เพลงสุดท้ายแล้วก็ฟิลลิ่งถ่ายรูปรับปริญญาเขาย้อมมาสีผมปันอย่างสวยอ่ะจริงนี่ที่ปูเป้อัดแล้วเนี่ยคือเทนน้องอ่ะจะเสียงเหมือนทะเลอ่ะถึงเป็นลมเหลือกองจ้านั่นแหละชุนยาละเลินละเลินเกินมึงอ่ะมีน่ารักพูดคนเพลงเนี้ยโหมันว้าวมากเลยนะพี่ดีนเวลาไปดูเทเตอร์อ่ะจริงๆอย่างไรยังไม่ได้ไปดูเลยทำตาจะหลายคือแบบน้องๆเขากวาดสายตาเก่งเขามองไปทั่วแบบทั่วเทเตอร์เลยอ่ะฉันเห็นจูเน่เพราะจูเน่สูงมากจูเน่อย่างดีจ้ะว่าเด็ดเนาะเด็ดจริงแล้วเขาเปิดหน้าผมอ่ะถอดเลยถอดโอ้โหครูแก้วหรอใช่ครูแก้วตีตามากเมื่อกี้อ๋อมินอยู่ข้างหลังแต่จูเน่คือเด็ดมากคือสูงแล้วเปิดหน้าผมต้องให้แต่ว่าสิ่งอยู่ตรงไหนตอนนี้นี่หรอร้องเต้นร้องว้าวว่าไม่ได้นะเพลงนี้เต้นพร้อมอยู่นะเมากับท่อนนี้มากเลยเพราะไม่เคยฟังถึงท่อนอยู่ไหนหาแล้วนี่ใช่ไหมเหมือนกันตัวเล็กตาหวานอ่ะ
ไม่น่าอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตอนตัวเล็กอ่ะใช่ไปอยู่กับจูเน่อ่ะเอออยู่กับตัวเนี้ยคือแบบมันต้องตามลำดับไงทำตามบุ๊กพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยออด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 แค่เดินอ่ะแค่เดินอ่ะออนคือแปดสุดท้ายเลยอ่ะแบบไม่มึงต้องมองกูแปดสุดท้ายจึงก็รวมกันแหละคือจูเน่คือเด่นอ่ะคือเมื่อกี้ตอนเปิดเพลงมามองเห็นเราดูตรงกลางเนาะแล้วเราก็ค่อยกระจายสายตาไปมองจุดอื่นอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบแฟนแคมแบบเนี้ยก็ชอบมากกว่าไฮเทนชั่นนะทั้งที่ไฮเทนชั่นเพลงต้นฉบับชอบมากกว่าทุกๆเพลงเข้าใจถูกปะไฮเทนชั่นอาจจะแปลยากกว่าแหละด้วยเนื้อเพลงมันน่ารักอะเพลงเนี้ยไฮเทนชั่นฟังไม่ทันด้วยฟังไม่ทันจริงๆอันนี้คือกลับมาแปลเพลงได้ปังเหมือนเดิมชอบอยู่ต่อไปอะไรหรอมาดูมีคนไม่ใช่เวียโซวงแตกกูเห็นแล้วเดี๋ยวมีคนทำสรุปด้วยอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องทำสรุปต้องเรื่องของคนอื่นขนาดนั้นนานแล้วปะถ้าหนังนะลงวงแต่งต้องทำสรุปนะไม่ต้องการนี่ต่อเดี๋ยวสรุปให้จ้ะเดี๋ยวทำคลิปสุดท้ายทุกคนน่าจะต้องมาออกมาพูดอ่ะกูว่านะใครคนแรกพี่เจนไลฟ์สดในไหนในแอปอะไรวีโก้เพราะว่าขายคอนเทนต์อยู่ในวีโก้อยู่ที่นี่ที่เดียวค่ะต้องโหลดนี่เลยจ้ะทุกคนมา is liveของ BNK48 documentary เฮงดูจบแล้วนี่ใช่ดูจบเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงละกันลืมไปละบ้างอันนี้คือปีที่แล้วนะทุกคนชอบอันนี้มากเลยเท่มากโอ้ยชอบอ่ะมันมีความอดีตอ่ะนั่งดูตัวเองจกแตกงามมากโอ้ยความหมายลึกซึ้งมากมีไฟฟิวออนโลดขนลกตีความหมายออกมาได้แบบโอ้โหแล้วมันเข้ากับสถานการณ์ที่เขาเพิ่งได้ที่สองเขาใจฟิวปะคือเรามาดูตอนที่เราผลมันประกาศไปแล้วอะชุดเลิศลงพลังจังวะโอ้โหดัดฟ้าซับแก้วอย่างนี้เลยตายWow.
เซตคืออะไรเว้ยดีจนงงอ่ะสุดท้ายฉันก็แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งที่มีวันเหี่ยวเฉาอืดมากลุ่มลึกมากเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยดูด้วยอ๋อเคยดูลุ่มลึกพี่ดูแล้วเหรอครับบ่าวเห็นเมื่อกี้ที่แต่บอกเห็นอ๋อเห็นดูนั่นดูหนังแล้ววันเทคแต่ยังไม่ดู MV เลยมิวสิกวิดีโอสตาร์พี่วิโรจน์ภูเบศคุณชื่อจังใครเป็นคนตัดต่อดีกว่าชันทาวิสคัลเลอร์ลิสด้วยอีดิเตอร์สุภวิทย์เออโบ๊ทอุ้ยเฮ้ยรู้จักเหรอเพื่อนไอวองเพื่อนหรือรุ่นพี่นี่แหละนวัตกรรมสื่อสารมวลชนมสวเพิ่งจบมา2ปีเองมั้งด้วยความที่มันเป็น universal แล้วมันเทสมันพวกเราด้วยแหละเราก็เลยรู้สึกแบบเข้าถึงกันมากๆมันสัญลักษณ์มัน universal คือเข้าใจกันได้ทั่วโลกเรื่องการ up and down เรื่องการใช้ลิฟต์เรื่องการใช้ดอกไม้เรื่องการใช้กระจกอะไรอย่างเงี้ยการอยู่ในที่แคบมุมกล้องต่างๆฉันชอบ acting ของเชอปางมากทุกรอยยิ้มของเชอปางตอนดูอยู่อ่ะฉันน่ะรีมายถึงเจมธีรดลเจมี่เจมสไตล์เขาเคียงกันเลยเพราะว่าเฮ้ยด้วยกันด้วยปะใช่ใช่โฮมสเตย์เนาะคืออยู่ๆก็แบบอยู่ๆก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นเจมเธอปาจะใช่เลยแบบใช่เหมือนเลยนะเหมือนจริงก็เปิดมาตอนวินาทีรับตำแหน่งไอ้วันเทคอะดูมาช็อตเนี้ยดูกี่ครั้งก็ซึ้งอะเขาทำให้มันแบบคนรู้ก่อนเออน้ำตาไหลตามรู้สึกปลาบปลื้มแทนทุกคนลงดาวประโยคแรกก็เท่านี้คือแบบโคตรลบซึมเศร้าอ่ะแบบตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเตียงมันแม่งดูดอ่ะมันแบบดู SOS อ่ะเออดูจมอ่ะแต่ก็ต้องบอกตัวเองไงว่าแบบไปเถอะก็จะยุ่งเหยิงเชอร์ปังแต่เท่นะกล้องฟิล์มแบบทำไมเพลงนี้ต้องเป็นเชอร์ปังฉันว่าเชอร์ปังคือคนหนึ่งที่รับอะไรเยอะมากใช่ตั้งแต่แรกเลยตอนปะเชอร์ปังคือจุดศูนย์กลางของอะไรบางอย่างที่อะไรก็จะมาลงที่เชอร์ปังในช่วงเวลานึงที่เราเข้าใจอ่ะถามแม่กูรู้จักเชอร์ปังคนเดียวนะในบีเอ็นเคนะปังเออคือทุกคนจะต้องรู้จักเชอร์ปังเออบีเอ็นเคคือเชอร์ปังคือบีเอ็นเคอะไรเงี้ยมันน่าจะแบกไว้อยู่น่าจะแบกตรงนี้ไว้ฉันก็เลยว่าคิดว่าน้องน่าจะมีอะไรติดค้างเยอะมากในข้างในลึกๆอ่ะน้องจะต้องเป็นคนที่มีความกดดันความเครียดความเหนื่อยล้าอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถทำให้น้องเป็นอิสระนี่ฉันเคยฟังตอนที่เขาไปออกรายการหนึ่งหุ่นพอพูดเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยน้องเสียงสั่นร้องไห้ทุกรอบเลยเหมือนกดดันอะเหมือนอย่างที่ต้นพูดแหละคือหลายอย่างใช่ฉันว่าที่เขายังทำทุกวันนี้เพราะแฟนคลับเขาเออใช่เขาพูดนี้ใช่ปะใช่เออน่าจะเป็นเพราะแฟนคลับเลยอะที่แบบว่ายังทำให้เชอร์บังมีทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยพอตอนนี้พูดได้Oh, อันนี้คือแบบนอกจากอยู่ในที่แคบแล้วยิ่งโดนปิดตาอีกอะโคตรจะแบบอึดอัดมากทำอะไรไม่ได้เนาะบางครั้งก็อยากจะวิ่งหนีออกไปมองขึ้นฟ้าแต่ก็ทำไม่ได้ข้างล่างยังเป็นคอนทราสต์กันอะออยังเป็นสีแดงอยู่เลยอะข้างล่างอะโอ้โหดูแต่จะไม่ยอมแพ้หรอกก็พยายามต่อไปเนี่ยเข้าใจคำว่าคนอย่างเชอร์ปางว่าถึงแม้ว่าแบบแม่งจะแบบขนาดไหนก็แบบก็ไม่ยอมแพ้ก็ทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันไปถึงแม้ว่าจะดาวแต่เขาก็มีวิธีการบอกให้ตัวเองกลับมาทำงานแล้วชอบช็อตเมลเลอร์มั้ยนี่ตอนนี้ยังไม่มีดอกไม้มาวางไว้ใช่แล้วมองตากันด้วยนะชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเราก็อาจจะทำนะแต่แบบบางทีเราไม่ได้สังเกตตัวเองไงเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะต้องมีบางวันบางมุมที่เราแบบจับกระจกอีกวันแล้วก็ออกจากบ้านไปหรือว่าแบบบางทีอาบน้ำอยู่แล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการฮีลตัวเองอย่างหนึ่งส่องกระจกเมื่อกี้ก็น่าจะแบบมึงมันก็มีขึ้นมีลงแหละไปอะไรอย่างเงี้ยผมทุกข์มากเลยถอดออกแล้วอืม
ถึงแม้จะหลุดพ้นแต่ก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ดีอ่ะเซ็งเซ็งดูดิโอ้เซ็งดีคือแบบคิดได้ไงวะไม่หลบปะแบบชมพลังเวอร์อะไรคือการแบบนั่งดูตัวเองแล้วก็แบบมีแสงมีแสงตรงทางทางขึ้นอ่ะแฟนคลับป้าข้างหลังอะตอนงานจับมือ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 ที่ชอบโดนแสอะไม่รู้จะแสทำไมนักหนาท่อนนี้เลยอะแต่ยังอยู่ในลิฟต์นะเข้าใจปะเหมือนมีคนบอกให้ทำมากกว่ายิ้มยิ้มไปยิ้มยิ้มไปแบบว่าแอคชั่นเริ่มก็แบบบอกเองว่าเออยิ้มยิ้มไปไม่เป็นไรเจอเรื่องอะไรมาเดี๋ยวคนจะรู้ไงว่าเป็นอะไรแล้วจะเป็นยิ้มยิ้มไปก่อนดูดิอันเนี้ยอันเนี้ยใช่เลิศอันเนี้ยถ่ายยังไงจับยังไงมันเป็นเอฟิลเตอร์ใช่ไหมฟิลเตอร์สีขาวแล้วก็แล้วมันค่อยๆขาดไลค์เนี่ยค่อยๆขาดไม่ยอมมีดูสิชอบโดมตรงนี้มากเลยแม่เนี่ยที่ไหนของกรุงเทพหรอธรรมศาสตร์ปะเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปทำโลดิเขามีชื่อโลตึกเยอะขนาดนี้จะธรรมศาสตร์ได้ไม่ได้เนาะโดมดีมากเลยอ่ะโดมมันจะมีตึกตรงเนี้ยใกล้สังเกตได้อยู่แถวนี้เฮ้ยนี่ไงสีลมสีลมสีลมโอ้ my god ตึกเหมือนแฟลตไดอ่ะเออสีลมสีลมสาทรสาทรเดอะกราวเนี่ยรอดเท่ไปไหนยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งโดดเดี่ยวเนี่ยดูเขานั่งห่อตัวขนาดนี้เนาะดูไม่เชิดอ่ะไม่สง่าผ่าเผยแล้วสีภาพก็แบบชัดเจนมากว่าอารมณ์ไหน No here nobody here by my side พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะสำหรับใครบางคนอะนะถึงแม้ว่าเขาจะมีแฟนคลับเยอะแค่ไหนอะแต่ถึงจุดจุดหนึ่งคือยิ่งมีเยอะยิ่งเหมือนไม่มีเลยอะเยอะจนแบบว่าในจุดนึงเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเลยที่เข้าใจเราจริงๆไม่มีใครเลยที่สามารถเอื้อมมือมาแล้วช่วยให้เราขึ้นไปได้อะไรเงี้ยหรือแบบไม่มีใครเลยสักคนที่แบบเราอยากจะพูดเรื่องนี้ทุกเรื่องให้เขาฟังจริงๆอะใช่มันบางทีมันไม่มีเลยสีภาพฉันไม่สามารถล้มได้เนี่ยดูเหมือนประชดประชันเหมือนกันนะฉีกละช็อตแบบเก่งมากคือแบบมาเก่งมากถึงแม้ว่าลงไปยังไงมันก็คือตัวเราเขาจะถูกปะเออข้างบนหรือจะอยู่ข้างล่างก็ชั้นเนี่ยโดมข้างหลังก็คือแบบแฟชั่นค่ะอดีตกับเงาในปัจจุบันโดนครอบหมดเลยอ่ะโดนคุมหมดเลยอ่ะแล้วใส่ฮูดด้วยโดนครอบหมดเลยอ่ะไม่เป็นอิสระเลยอ่ะเนี่ยมีแค่เซตบนดาดฟ้าเนี่ยที่ดูแบบหลุดผลที่สุดอะแต่ก็ดูมนไงดูมนมากยิ้มยังไงให้ดูเศร้าอะดอกไม้สีขาวในวันนั้นคนทำเอ็มวีเก่งมากแล้วช่วงกลางก็เป็นได้ดีมากนั่นแหละนี่มาลงอิสมีของน้องจิ๊บอ๋อแยกกันเหรอมีทุกคนเหรอไม่มีแค่สองคนตอนของนวพลอะจิ๊บกับเชิร์ฟไปนี่กันไงมันก็เลยมาทำต่อใช่มันคอนทัสกันไงโอ้โหยังหมดนี่เริ่มแล้วหรอขนลุกเกิดดอนคลายจริงๆอ่ะอ๋อนี่ตั้งแต่ดอกไม้ดอกเดียวกันเริ่มมาเป็นเลยไหมภาพดอกไม้ดอกเดียวกัน
เขาเลือกที่จะใช้ดอกกุหลาบสีขาวเซตคล้ายกันอ๋อไอ้นี่ตอนนี้ว่าประกาศนะแต่ว่าเซตสับแก้วมากอ่ะคิดถึงสับแก้วเลยอ่ะทีวีก็ใช่อ่ะเด็กหวยหวนมากเรียนรู้และเข้าใจจิ๊บน้องเขาเสียงดีอยู่แล้วนะโอ้โหแสงมาแล้วโหเสียงเยอะมากแต่น้องเน้นสีเดียวเนาะถ้าเป็นของเชอร์บางจะหลายสีโอ้โหแสงที่สองมาขาใครหรือเปล่านะใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนบันไดบันไดเราบันไดบางได้ด้วยใช่เราเอื้อมมือค่ะคือนี่ไง I can be you ไงฉันไม่สามารถเป็นเธอได้ไม่มีเนื้อเพลงโอ้โห You can't be me ซ้อมเต้นหรอก็ในหนังนะว่าคนในน้องจะซ้อมเต้นอยู่ข้างๆเวทีเสมอและจะไม่โอ้โหโเดียวกันแน่เลยให้ทีมนี้ทำแบบทีมเดียวกันทีมเดียวให้ทีมนี้ทำไม่นี่ได้ไหมเลิศมากยังคนตัดต่อกับคนแต่งสีคนเดิมตั้งแต่ไม่จะโอ้ยไม่อยากเปรียบเทียบเลยไอ้ท่าไอ้ตอนนั้นกินใจมากเลยนะเราตกใจมากเลยนะไม่คิดว่าจะแบบคือเราคิดคือเราอะรู้กันอยู่แล้วเนอะปะแต่ว่าความจริงอันนี้มันชัดเจนมากความจริงก็คือความจริงเราไม่สามารถที่จะไปหยุดให้คนไม่เปรียบเทียบไม่มีอคติไม่มองคนแค่ภายนอกไม่ชอบหรือไม่ชอบเราใช่คือเอาจริงๆมันสองเพลงนี้โคตรบอกตระกูล BNK อ่ะโคตรบอกเกิร์ลกรุ๊ปที่มันมีการแข่งขันอ่ะคือช่องว่างของแบบข้างบนมันก็เป็นสิ่งที่เชอร์ปางต้องแบกรับนั่นคือ MV ก็บอกหมดแล้วว่าเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยคือข้างบนคืออย่างนี้นะมันก็ไม่ได้แบบจะสวยงามตลอดเวลานะกับการที่ฉันไม่ยืนอยู่ตรงนี้กับข้างล่างก็ความจริงมันคือความจริงอ่ะฉันไม่สามารถที่จะไปยืนเหมือนพี่ฉันได้แต่แบบฉันก็เป็นของฉันแบบนี้เนี่ยมันคือความจริงอะไรอย่างเงี้ยสองเพลงนี้ดีมากเลยอยากให้คนได้ดูเนาะ ใช่อยากให้คนได้ดูเยอะแล้วโปรดักชันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ BNK ดูไฮขึ้นเยอะมากดีจริงนี่แปลกใจว่าทำไมเพลงหลักถึงแบบ
เราไม่มานั่งอึ้งแบบเนี้ยเข้าใจป่ะถ้าเรามานั่งอึ้งแบบนี้เหมือนเพลงหลักมันก็จะดีใช่ไหมล่ะครับทุกคนแต่สองเพลงนี้มันเพลงอารมณ์เราชอบแบบนี้เออด้วยถ้าเกิดใครที่ไม่เก็ทงานอาร์ตอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันร้องๆอาจจะเข้าถึงยากเนาะงานหลักอาจจะแมสกว่าแต่แบบแต่เราก็ชอบคนชอบแต่ชอบกันคนละแบบข้ามาไปภาคเหนือหน่อยแล้วกันภาคเหนือเอออ่ะใครคนเนี้ยอะไรน้องชื่ออะไรสิตาสิตาเซนเตอร์เออเซนเตอร์ไม่รู้มันสิตาสิตาขอโทษมันไม่ได้ทำกันบ้าน CGM เลยแค่แบบ BNK 2จริงจังไม่หมดน่ารักมากแต่ยังไม่รู้จักชื่อแค่รู้ว่าแบบชอบถ่ายรูปกับสิตาสิตาก็เป็น FC ดีน่าจะเป็นคนที่เปิดรับสื่อที่ถูกใช่ไหมถูกค่ะดีว่าน่าจะถูกอ่ะขอให้ถูกอะไรนะน้องชอบถ่ายรูปกับวีบ่อยๆฉันก็เลยพอเห็นหน้าแต่จะไม่รู้จักเป็นเซนเตอร์แหละน่ารักปิออนฉันชอบจีวอนที่พันต้นไม้อยู่ข้างหลังมากคือไทยมากคือรู้เลยประเทศไทยจีวอนอ่ะมึงต้นใหญ่มากใช่ต้นไม้ต้นใหญ่มากพี่ดินถ้ารู้จักชื่อน้องก็พูดดังๆหน่อยอ๋อนะจะพูดแบบพูดให้หน่อยเราจะได้ไม่ได้หมดจะได้ทำความรู้จักไปด้วยวันนี้นะพี่ออมพี่ออมออมน่ารักที่เลยอ่ะน้องคนเนี้ยโอ้ยความทุ่มคันนิ้งคันนิ้งไอคนที่จำไม่ได้นี่แอนนี่ฟอร์จูนกับแอนดี้เอ๊ะแอนเจิ้ลคุณนี่ก็จำได้ไม่หมดนะน่ารักเยอะไปเชียงใหม่คล้ายๆกุ๊กไก่อ่ะชุดดูเป็นชุดนี้ดูแต่ชุดทีมอ่ะนี่มามิงเอ็มมามิงมามิงชอบพี่นะจริงพี่นะน่ารักอ่ะเด็กมากเด็กมากมีน้องคนนึงเด็กมากตามคนนี้ฟอร์จูนใช่ไหมน่าจะใช่ชื่ออะไรนะน่าจะชื่อฟอร์จูนชื่อตาเฮ้ยตามมาไม่อยู่ฉันชอบที่เขาแบบพอพูดถึงเชียงใหม่ทุกคนต้องนึกถึงอากาศเย็นใช่ไหมคะอะไรเงี้ยมันดูอากาศเย็นนะคอสตูมก็ดูแขนยาวอะไรเงี้ยว้าวสบายสบายเนาะนี่ชอบสองคนเนี้ยน่ารักมากเลยเครื่องหัวดีมากดอกไม้ประจำจังหวัดมันอะน้องมากอ่ะน้องยังโตได้อีกเยอะเลยอ่ะโอ้ชอบเหมือนแบบแต่ละชุดมารวมกันเป็นชุดกลางจุดเดียวกันแน่นอนปุ๊บกำแพงประตูเมืองโผล่ข้างหลังโผล่เนื้อเพลงใช่ไหมเนี่ย
คนเชียงใหม่ต้องแบบต้องเลิฟอ่ะดีนะอ๋อมาสคอตทำไมน้ำบึ้งอ่ะคือมาสคอตอะไรแกล้งน้องเป็นน้องถั่วแบบไม่รู้อ่ะแกล้งน้องน้องดูเป็นไก่แต่ก็รูปเหมือนถั่วแล้วก็เนื้อพงเนื้อเพลงก็ดูแบบแต่งมาแบบเชียงใหม่เชียงใหม่ก็ชื่อเพลงเชียงใหม่อ่ะเนาะอ่ะเป็น High Tension Dance Practice เราจะไม่ไปดู MV นะทุกคนเพราะ MV เราดูแบบหลายรอบมากแล้วถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับ MV ก็สำหรับเติ้ลก็ผิดหวังนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทำรีแอคชั่นเลยตอนนั้นถึงขั้นไม่ทำรีแอคชั่นคนเดียวนะคนเดียวนะมีจุดบางเหมือนกันโอ้ไม่ว่าที่ลองเลยโอ้เหมือนกันโอ้ผิดหวังมากโอ้จะผิดหวังเหมือนกันเออนั่นแหละทุกคนก็อย่าว่าพวกเราเนาะพวกเราก็เลยไม่ได้ทำรีแอคชั่น MV เนาะนั่นแหละแย่ปัก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 เพิ่งเห็นชุดมิวสิกชุดนอนเลยโอออนออนคือจูลีนัสฉันบอกเลยโมบายสวยมากปังโอ้ยโอออนก็ยังออนออนสวยจริงไปน้ำหนึ่งไปปัดปัดโอ้โหแล้วเครียดเลยคือเครียดเลยอ่ะกางเกงดำอ่ะเนาะแล้วรองเท้าอ่อนแบบคุณเจนโมบายคือสาวมากโตเป็นสาวมากลูกเจนนิสโอ้แวร์บีบีลองปะตรงกลางแวร์บีบีลองคุณใครสิกมาสิกโอ้ยฟอนฟอนโอ้ยน่ารักโอ้โหเลิศผมน้ำหนึ่งสวยมากเดี๋ยวฟันแล้วฟันตัวเล็กสุดเลยออนคือจุลีนะฉันบอกเลยขโมยซีนมากมองยังไงก่อนปักปักลอดคุณไข่น่ารักเห็นไหมเธอไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้น่ารักที่แบ
ให้น้องเต้นๆก็พอเนาะจริงๆอ่ะแค่นี้มีความสุขแล้วเออไม่ต้องอะไรมากมายแสบปะแสบแหละแสบแหละน่าจะชอบแบบนี้จริงๆนะมันดูธรรมชาติเออเป็นกำลังใจให้ก็ฟีดแบ็กต่างๆก็ว่าแบบแฟนคลับชอบดูอะไรไม่ชอบดูอะไรก็ต้องทำตามสิ่งนั้นนะเป็นปากเป็นเสียงปะเป็นปากเป็นเสียงนี่ถ้าชอบมาดูไอ้วิดีโอถัดไปเนี่ยขอบคุณแบบชอบมาสำรวจกูชอบขอบคุณแบบมงลงเดี๋ยวดีดวง50ล้านวิวไม่ชอบแบบว่ามงลงคืออะไรอ่ะขอบคุณแบบมงลงคืออะไรบอกเลยจวดเฮ้ยเอาล่ะตอนนี้ MV โดดดีดวงของพวกเราก็ครบ50ล้านวิวแล้วตาหวานต้องอยู่กับทุกทีมจริงๆตาหวานเป็นเมนโวคอลวิวจากพวกเราคนละวิวด้วยค่ะดังนั้นวันนี้เราจึงได้รับสเปเชียลมิชชั่นมาจากพี่ๆทีมงานและประชาชนทุกท่านบอกว่าพวกเราเนี่ยเต้นกันมาเยอะมากๆดูแค่ขาจังจ๊ะไม่ต้องมีเป็นมาแล้วค่ะแต่น้ำหนึ่งคอมเมดี้มากเลยเนาะเดอะวาไรตี้อ่ะใครบอกว่าสนุกมากเรื่องละครหน่อยมีโค้ดบอกว่าโค้ดเข้างานเอาละค่ะเต้นกันมาเยอะมากๆแล้วเราต้องมาจะเต้นกันได้แล้วถูกไหมคะมันจะไม่ยากอะไรค่ะใช่ค่ะไม่เบย์ไม่เบย์ปะดังนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าพวกเราจะเริ่มแก๊งนี้คือซึมสุดเฮ้ยตัวเกลียดนอนจริงๆอ่ะนอนไดโนเสาร์โอ้ปิดตาเต้นอ๋อกระดิกกระดิกนะกระดิกกระดิกอ๋อโปกโปกโปกเออแล้วปิดตาจะเข้าแพทเทิร์นถูกไหมอ่ะได้อยู่ไหนอยู่ไหนมึงบางคนประสาทสัมผัสมันไม่ได้เข้าใจไหมแก้วพอมองไม่เห็นแล้วมันก็เต้นไม่ได้เข้าใจไหมชนแล้วชนแล้วมันไม่ได้ง่ายนะคุณไข่สบายสุดจริงเกียดในโลกเสาอ่ะเขาเต้นในเบอร์แรงขนาดนั้นตานี่ก้อนคือจิ๊บป่ะมันจูบอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะสีฮอนปอนมันจับไม่ถูกเรื่องสองคนนี้ดิกลัวพังแล้วกลัวพังแล้วไม่ยืนเต้นเหรอจำไงว่าคือใครหาแพทเทิร์นหาแพทเทิร์นป้ายเอียงแล้วนะนี่มีคนตะโกนบอกทางนอกไงมือมันกลัวนะใช่เดี๋ยวดีดองปังตึงเดี๋ยวดีดองปังเดี๋ยวดีดองอันตรายนะมึงถ้าไม่มีคนบอกมีท่ากระโดดด้วยอ่ะป่วนสุดอ่ะป่วนสุดอ่ะไดโนเสาร์อ่ะไม่ใช่มันคือกระรอกไม่ใช่ไดโนเสาร์ไม่ใช่ตัวไหนอ่ะกระรอกไม่ชื่ออะไรนะกระรอกมีปีกของแก้วเหรออ๋อชูการ์ไรเดอร์เออโอ้ยโอ้ยมันไวมากลูกปังปังคือเนยเนยกูยืนนิ่งๆนะกูเต้นเต้นของกูไปเราต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นด้วยไงมึงใช่ป่ะเราต้องแบบเออมันก็ไม่ได้จบแก้ปัญหาปัง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 เออทางหลังเอ้าลองคิดลองคิดลองคิดโมบายโมบายป่ะพอมันเต้นไปเรื่อยมันผิดทิศจริงๆนะโมบายผิดทิศเขาคุยกับใครวะข้าวบังมาทีมงานเรียกเลยเฮ้ยตาหวานแอบดูปะเนี่ยตาหวานอะแอบดูแหละถึงว่าถือใจเฮ้ยกูแก้วกูแก้วกูแก้วเข้าที่แล้วไหมไปไปแล้วออกไปแล้วปังคุณไข่ไม่สนใจนะ
จบไปเลยเดี๋ยวไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วจนว่าลงสนมูอะไรครับครูแก้วได้อยู่นะเอาอ๋ออันนี้ข้างหลังเออใครเต้นอยู่คนเดียวข้างหลังคุณไข่เต้นสวยสุดแล้วเออเข้าที่แล้วอ่ะกล้องก็อยู่สูงไปปะใช่ทำตัวบีสวยๆตัวบียังไงมองกันไม่เห็นโมลุนแล้วชูก้าไรเดอร์ก็คือแบบอันนี้หันไหลตลอดเลยนะเต้นกับแม่ซื้อใช่เหรอครับคุณมาบ้างเหมือนเรารออ่ะเหมือนเรารอท่านเนี้ยผู้แก้ตัวนี้กวนเหนื่อยเหนื่อยจบสวยจบสวยจบสวยสวยสวยเราเปิดตาหลังกอดกันแล้วอ่ะเรื่องหนูเปิดตาคนนี้เราจะมาปิดตาเต้นกันค่ะมันจะไม่ยากอะไรนะคะมันจะไม่ยากอะไรเอ็นดูนั่นแหละโอเคย้อนหลังย้อนหลังสุดอะไรสุดปิดเลยอ่ะกลัวเปิดอีกพี่คอมเลยมันดูมันดูได้เรื่อยๆอ่ะมันน่ารักไม่มีเบื่อเออนั่นแหละก็ถือว่าได้กลับมาย้อนดูผลงานของ BNK ในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนาะหนักเลยเนาะปีนี้เจอโควิดก็หวังว่าจะฟื้นใช่จะฟื้นกลับมากันเร็วๆพอ BNK เจอหนักสุดเลยจับมือก็จับไม่ได้อีเวนต์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยเออหลายสิ่งเลยนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเนาะเออขอให้เจริญรุ่งเรืองเตรียมถ้าคุณชื่อใครผิดไปขอโทษนะครับขอให้เจริญขอให้เจริญเจริญนะครับกูเป็นบักกะไทยของกูก็พูดได้แค่นี้แหละขอให้ผ่านไปได้นะอะไรเงี้ยประเทศไทยต้องชนะไงอ่ะกลับมาปิดก่อนแล้วได้เห็นเมนที่เราชอบมันเป็นอ่ะเมนใครก่อนเมนใครก่อนคือส่วนมากดีนชอบรุ่น2ดีนชอบมินชอบจูนเน่ชอบฟอนดีนชอบรุ่นชอบวีอะไรเงี้ยชอบหมดเลยรุ่น2ที่ชอบหมดเลยมากกว่าแล้วชอบการฟิลที่เป็นธรรมชาติไม่ตกแต่งมากอะชุดสีขาวอะคือน่ารักมากทุกคนเลยจากใจโอตะหนึ่งคนโอตะครึ่งนึงแล้วกันโอตะก็เป็นโอตะแหละยังฝันว่าจะไปดูเทเตอร์อยู่ก็คือยังสุ่มได้ก็ฉันสุ่มได้แล้วบ๊อบบ๊อบน้องมองตาฉันด้วยเออขิงอีกเราละอิจฉาเนาะก็เมนใครเมนใครเมนหลักเลยหนึ่งคนโอ้โหแล้วทำไมพี่ดินพูดได้หลายชื่ออ่ะเออกฎพึ่งสร้างไม่ได้มันก็รู้ว่าประเทศเรากฎมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเกียรติคนบุญเย็นคะเกียรติคนบุญเย็นค่ะเมื่อวานข้อมูลเบอร์จะได้เลยชอบชอบน้องวีเมนคุณทำไมต้องวีชอบมากคือเทงอ่ะเจนหนึ่งจะเมนตาหวานใช่ใช่เจนสองจะเมนตาหวานมีตาหวานมีวีมีปันมีจูเน่ก็เลือกไม่ได้หรอจริงให้เลือกคนเดียวก็ไม่ได้หรอเออแต่ก็น่าจะเป็นวีเรียกว่าเมนกูแบบทำลายระบบเขามากคามิโอชิวีอ่าฮะใช่จังแต่ว่าโอชิคนอื่นๆด้วยใช่แล้วมันมีเหตุการณ์นะมันมีเหตุการณ์เราชอบวีเราชอบที่มันมีเหตุการณ์เออมันมีเหตุการณ์มีคนเปิดประตูเข้ามาเลยนะเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์ชอบวีเพราะ365อะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนนั้นเอออ๋อชอบไพลินใช่ชอบแก๊งแบบแก๊งวันเยียปันอะไรเงี้ยเออชอบมากส่วนตาหวานนะเราไปชอบเพราะงานบวงสรวงแววีวีลองเขามองตาชอบมึงเป็นตากล้องเขามองกล้องเขามองเลนกล้องเขามองแต่เขามองกล้องอยู่แต่เขามองเลนปุ๊บมัน
ข้าตาแบบชอบเขาเลยส่วนธรรมะต้นก็คลิปวงเนาะเออก็ติดตามทุกคนสวยอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้ยังบอกให้เลือกคนเดียวเองเลือกทั้งวงเลยหนักกว่าคนอื่นอีกหนักเลือกคนเดียวจ้ะคามิโอชิหรอคามิโอชิต้องมีดิมิวสิกป่ะมีมิคุโมะเหตุการณ์ที่ยังบอกว่าเอาเลือกเธอเหมือนไม่เองอะมันทำเหมือนเวลาเต้นชอบทำไทยมันไงถ้าอื่นเลือกนานไม่ได้นะคามิโอชิเชอร์ปางถ้าแบบคามิโอชิเลยนะก็คือชอบเชอร์ปางแบบอาปันอะไรวะอะไรวะคุณเลือกไม่ได้อ่ะมันยืนคู่อ่ะคนอย่างไม่เลือกไม่ได้ถามเขาเลือกได้ไหมไม่ได้เออตอนถามมันเขิมไงมึงจะตอบอ่ะไม่ได้ไงก็ทั้งหมดอ่ะทั้งวงคลิปวงเจนนิสมิวสิกคุณไข่เออคุณไข่ไม่มีในเพลงอ่ะฮะไม่มีในเพลงอ่ะแต่ชอบคุณไข่อ๋อแล้วมึงก็ไม่บอกด้วยนะอันไหนในไหนชอบคาโนชิในไหนไม่งั้นเราก็จะได้บอกว่า BK รุ่น2ดีจองไงคลิปวงคลิป CTM ด้วยคามิวีโอชิเราชอบปันเออเราชอบมีปันใจให้ปันแบบสาวๆสไตล์เนี้ยเราชอบหน้าตาน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยน้องหน้าเหมือนฉลามก็เลยไปหาเจนก็คือเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ได้สมบูรณ์แบบมากใช่ชายมากเนาะชายมากแล้วก็อีกคนนึงที่แบบอ่อนนะที่รู้สึกแบบเออน้องเหมาะกับ BNK แล้วลูกอย่าไปไหนเลยอยู่ BNK นี่แหละอะไรเงี้ยคือออนนะออนคือแพชชั่นอะเรามองเห็นว่าออนเหมาะกับคำว่า BNK อะมากๆอ่ะเหมาะกับการเป็นศิลปินใช่ออนแบบ Center River เข้าใจฟิวป้าเราไม่อยากให้มันหมดแค่นั้นน่ะไฟน้องอ่ะเราอยากให้แบบมันแบบอยู่กับตรงนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยชอบแต่น้องไม่แนวหลายสิ่งเลยนั่นแหละก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะทุกคนยาวนานมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่ดูคลิปนี้จนมาถึงวินาทีนี้เนาะเราไม่ได้ลืม BNK เลยไม่ได้ลืมเลยก็ยังแอบติดตามน้องอยู่แบบห่างๆเราตั้งใจติดตามถึงนั่นแหละถึงแม้ว่าบางช่วงเราอาจจะหายไปนั่นแหละก็ขอให้รู้ไว้ว่าช่องเราก็เป็นช่องที่หลากหลายมากๆเลยก็มีหนังด้วยนะใช่ฝากติดตาม BNK ด้วยให้กำลังใจให้กำลังใจกันเยอะๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนังนะรวมด้วยทุกช่องทางเลยเนาะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดก็คือกดกระดิ่งปกติเจมพูดไงก็จะเป็นว่าวันนี้พวกเราสี่คนตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ